สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ที่ตลาดบางน้ำผึ้งครับแล้วก็เราแวะซื้อหอยนางรมตัวใหญ่มากที่ล็อกทอดมันปลาหมึกนะครับอยู่ริมทางเดินนะครับก็เรามาจากทางเดินด้านตลาดจอดรถนะครับติดกับร้านอาหารผัดไทยกุ้งสดเข้ามาท่านผู้ชมก็จะเห็นร้านหอยนางรมตัวใหญ่มากนะครับแล้วผมก็ซื้อแล้ววันนี้นะครับ1ชุดนะครับนี่70บาทเองครับถ้าอยู่ในถุง130แล้วก็น้ำจิ้มน่ากินมากครับอย่าลืมครับเราแวะมาซื้อหอยนางรมครับตัวใหญ่มากที่ร้านน่ากินมากเดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารอื่นด้านข้างกันครับนี่เป็นทอดมันทอดปลาเส้นอินทรีน่ากินมากนะครับแล้วก็มีขนมด้านข้างโอ้โหนะครับร้านหอยนางรมอยู่ตรงข้ามกับเครื่องปั้นดินเผานะครับนี่ครับหอยเชลล์นะครับตัวใหญ่มากน่ากินมากนะครับเราท่านผู้ชมที่อยากจะมาตลาดบางน้ำผึ้งอย่าลืมแวะมาซื้อกินกันนะครับหอยเชลล์ย่างสดๆนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราแวะที่ร้านสับปะรดภูแลน่ากินมากนะครับแล้วก็ราคายุติธรรมที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งครับสำหรับท่านที่มาเที่ยวที่ตลาดบางน้ำผึ้งครับอยากกินสับปะรดภูแลก็แวะมานะครับอยู่ที่ลานจอดรถนะครับติดกับร้านอาหารนะครับผัดไทยกุ้งสดนะครับอย่าลืมครับแวะมาเที่ยวตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนะครับแวะก็มาชิมที่สับปะรดภูแลที่นี่น่ากินมากครับเราพาท่านผู้ชมมาด้านในตลาดบางน้ำผึ้งครับหลังจากมาที่ลานจอดรถครับเจอขนมมากมายเลยนะครับแล้วขนมไทยอีกอย่างนึงครับที่คนไทยหลายๆคนจะยังไม่ค่อยได้กินกันนะครับก็เมี่ยงคำครับน่ากินมากจะไปดูกันครับก็จะมีสาวๆ2คนด้วยกันครับอายุ18ต้นๆทำกันอยู่นะครับก็ผู้ชมอย่าลืมครับมาตลาดบางน้ำผึ้งแวะมาซื้อเมี่ยงคำนะครับอยู่ข้างล็อกทอดมันนะครับมันฝรั่งนะเกลียวทองนะครับสาวอ้อเลยนะครับกำลังทำอยู่อย่าลืมครับท่านผู้ชมครับพิมพ์คำว่าตลาดน้ำบางน้ำผึ้งใน YouTube นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นแหล่งท่องเที่ยวมากมายแล้วก็ของกินของจับจ่ายใช้สอยนะครับใน YouTube ของเราขอบคุณครับไปดูขนมอย่างอื่นกันต่อครับ